สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดูโจทย์ข้อ9นะครับโจทย์ข้อ9บอกว่ากราฟเส้นตรงนะครับที่มีสมการเป็น2คูณอยู่กับวงเล็บ 3x ลบ2นะครับลบ4คูณอยู่กับวงเล็บ y ลบ5เท่ากับ0นะครับถามว่าตัดแกน y ที่จุดใดนะครับมีตัวเลือกอยู่4ตัวเลือกนะครับก็คือลบ30จุด05นะครับจุด04แล้วก็จุด40นะครับทีนี้สังเกตนะครับว่าจุดที่จะเป็นจุดตัดบนแกน y นะครับมันจะต้องเป็นคู่อันดับที่คู่อันดับตัวหน้าใช่ไหมครับค่า x นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นจากตัวเลือกทั้ง4ตัวเลือกเนี่ยเราสามารถตัดตัวเลือกที่1กับตัวเลือกที่4ออกไปได้ใช่ไหมครับตัวเลือกที่1กับตัวเลือกที่4จะไม่ใช่คำตอบของเรานะครับเพราะว่าค่าที่ตำแหน่งของค่า x เนี่ยไม่เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดไปได้เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่เหลืออยู่ณตอนนี้นะครับก็คือจะเหลือข้อตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3นะครับทีนี้หลักของการหาจุดตัดแกน y ทำยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดเราอยากหาจุดตัดนะครับแกน y นะครับเราก็จะทำการโดยการแทนค่า x นะครับเท่ากับ0ลงไปในสมการใช่ไหมครับเพื่อที่จะหาค่า y นะครับแทนค่า x เท่ากับ0นะครับสมการเราก็จะได้ว่านะครับจากโจทย์2คูณอยู่กับ3นะครับแทน x เท่ากับ0ก็คือ3คูณ0นะครับลบด้วย2วงเล็บนะครับลบ4คูณอยู่กับ y ลบ5นะครับเท่ากับ0นะครับทีนี้มาดูนะครับ2คูณอยู่กับในวงเล็บนะครับก็จะเหลือแค่ลบ2 2คูณกับลบ2ได้ลบ4นะครับลบด้วยนะครับเอาลบ4คูณกระจายเข้าไปลบ4คูณ y ได้ลบ 4y นะครับลบ4คูณลบ5นะครับอันนี้จะได้บวก20นะครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะย้ายค่าคงที่ไปฝั่งด้านขวามือของสมการนะครับก็จะได้ว่าลบ 4y ก็จะเท่ากับนะครับ4นะครับแล้วลบด้วย20ซึ่งก็คือลบของ16นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า y ของเรานะครับก็คือลบ16หารด้วยลบ4ซึ่งก็คือ4นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่านะครับจุดตัดนะครับของเส้นตรงเส้นนี้กับแกน y นะครับก็คือจุด